ถ้าเรายังจำกันได้นะครับประเทศไทยของเราประกาศวันที่1มกราคม2563เป็นวันดีเดย์ที่ห้างร้านต่างๆเนี่ยจะงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเพื่อมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมปลอดพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ได้ภายในปลายปี2564ทีนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราเริ่มกันมาได้ดีแล้วแล้วก็มีคนที่เริ่มเข้าใจใส่ใจในปัญหานี้งดรับกันได้มากแต่ทว่าการมาถึงของการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยกลับมาใช้พลาสติกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับจากผลสำรวจนะครับที่ขยะพลาสติกกลับเข้ามาสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในช่วงนี้ก็เพราะการสั่งซื้อของออนไลน์นี่แหละครับทั้งเรื่องอีคอมเมิร์ซแล้วก็อาหารที่ส่งแบบ delivery เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพื่อความสะดวกง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนี่ยก็ต้องมีการห่อหุ้มพลาสติกหลายชั้นเพื่อที่จะส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างง่ายทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยมาตรการที่ต้องการลดการแพร่ระบาดนี่แหละครับ CPO ต้นสังกัดของร้าน 7-Eleven ที่มีมากกว่า 10,000 สาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ตระหนักในวิกฤตที่กำลังซ้อนวิกฤตนี้อยู่จึงเดินหน้านโยบาย7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงครับแหมเป็นนโยบายที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับเรื่องสุขอนามัยที่ดีด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับด้วยความปลอดภัยเหมือนเดิมยับยั้งการแพร่ระบาดนี่เขากาดไม่ตกนะเนี่ยหน้ากากก็ยังต้องใส่เข้ามาอยู่เอาเป็นว่าวันนี้ 7-Eleven ภายในมีการจัดการอย่างไรเพื่อสอดรับนโยบายนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมแบะไตให้ดูครับโดยนโยบาย7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม24ชั่วโมงนี้นะครับเขาทำหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็เป็นแนวคิดเรื่องของลดทดแทนนะครับอย่างบรรจุภัณฑ์1ชิ้นที่ปรากฏขึ้นเขาจะคิดตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยคิดตั้งแต่ว่ากว่าจะมาเป็นแก้วนี้ได้เนี่ยมีวัสดุอะไรไหมที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมากนักเอามาผลิตเป็นสิ่งนี้แล้วก็คิดจนจบครบวงจรนะครับว่าเมื่อมันหมดหน้าที่การเป็นแก้วน้ำแล้วเนี่ยจะต้องถูกทำอย่างไรต่อไปได้ด้วยแนวคิดนี้ต้องทำให้ได้3อย่างครับ1ใช้ซ้ำ2นำกลับมาใช้ใหม่และ3ย่อยสลายได้โดยแนวคิดลดทดแทนนี้นะครับเขาก็ไม่ได้คิดเฉพาะบรรจุภัณฑ์เท่านั้นแต่เขาคิดเผื่อไปถึงเพื่อนพนักงานทั่วประเทศด้วยโดยเสื้อที่พนักงาน 7-Eleven สวมใส่อยู่นะครับมาจากขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร4ขวดกลายไปเป็น1ตัวได้ครับโอ้โหปัจจุบันนี้ผลิตไปแล้วกว่า 35,000 ตัวนะครับนำเอาขวดน้ำพลาสติกกลับเข้าระบบรีไซเคิลแล้วกว่า 140,000 ขวดโอ้โหอันนี้ถือว่าดีมากๆเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เรียกกันว่า Circular Economy นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติใหม่ของโลกทำให้ทรัพยากรเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการรีไซเคิลขวดพลาสติกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่มคุณค่าให้อย่างมากโดยทาง 7-Eleven เนี่ยกำลังเร่งนะครับที่จะผลิตเสื้อพนักงานจากขวดพลาสติกรีไซเคิลนี้ให้ได้มากที่สุดกระจายไปยังพนักงานทั่วทุกสาขาทั่วประเทศให้เร็วที่สุดด้วยให้สังเกตสัญลักษณ์นะครับด้านขวาเขาจะมีคำว่า Recycle 7 Go Green ครับนอกจากการเปลี่ยนใหม่ของเสื้อพนักงานแล้วร้าน 7-Eleven ยังคงใช้แก้วรักโลกสำหรับเครื่องดื่มร้อนและเย็นโดยแก้วนี้ทำมาจากกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ฝายกดื่มไม่พึ่งหลอดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งรวมถึงการประกาศเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งบางรายการแล้วหันมาใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติเช่นถุงกระดาษกระดาษหุ้มหลอดและไม้คนกาแฟที่ทำมาจากไม้ไผ่ครับโดยเป้าหมายในปี2564นี้ร้าน 7-Eleven อยากลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกลงไปอีกให้เหลือ 1,813 ตันซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,921 ตันหรือเทียบเท่ากับการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 224,283 ต้นเลยแหละครับและแนวคิดลดทดแทนนี้นะครับก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะกับพลาสติกเท่านั้นแต่ยังมาถึงเรื่องกระดาษด้วยเกิดการลดใช้กระดาษอย่างมากนะครับเพียงคุณใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven
ในการชำระเงินทุกครั้งที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์หรือพนักงานก็ไม่ต้องปริ้นกระดาษยาวๆที่คุณรับแล้วก็ขยำทิ้งไม่ต้องเป็นแบบนั้นแล้วเพราะทุกสิ่งอย่างนี้จะถูกเก็บไว้ในเมนูใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอ้สะดวกมากๆคุณผู้ชมครับเห็นประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อเรากดเข้าไปแล้วดูรายละเอียดได้ยังไม่พอเปิดไฟล์ PDF ดูภาพรวมและที่สำคัญกว่านั้นขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ด้วยนะครับในกรณีนิติบุคคลที่คุณต้องการจะไปเบิกบริษัทอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆและแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรนาเพราะว่าไม่ต้องสัมผัสเงินสดอีกต่อไปแล้วครับก่อนจะออกมาซื้อของอย่าลืมตรวจสอบเวลาทำการหรือถ้าใครยังไม่อยากออกจากบ้านคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven หรือ 7-Delivery